ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะกลับมาเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์แล้วก็มองทิศทางน่าจะยังคงเห็นการพักตัวอยู่โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็เห็นในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์บอทแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดแท่งเทียนกลับมาเป็นสีดำทำให้ระหว่างวันเนี่ยมองว่ามีความผันผวนจะน่าจะค่อนข้างมากอยู่หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ในส่วนของเบสิสระหว่างตัว Safety แล้วก็ H50S12 เนี่ยกลับมาปิดลบ 0.18 จุดแต่มองว่าวันนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นมาเป็นบวกอีกครั้งโดยส่วนหนึ่งเนี่ย Safety ก็ได้รับผลน่าจะได้รับผลกระทบจากการขึ้น XD ของหุ้นขนาดใหญ่อย่างปตท.แล้วก็ในส่วนของ TUFโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของผลกระทบในเชิงลบต่อ Safety จากการขึ้น XD ของ2ตัวอยู่ที่ระดับ 2.23 จุดขณะที่มองในส่วนของปัจจัยภายนอกในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็ทำจุดสูงสุดในรอบ10เดือนเนี่ยก็มองว่าน่าจะทำให้ในส่วนของตัวค่าเงินบาทในบ้านเราเนี่ยอยู่ในทิศทางอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องก็อาจจะเป็นแรงกดดันส่วนหนึ่งต่อการเคลื่อนไหวของตัว Safety แล้วก็ในส่วนของ Safety Index Future โดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของความกังวลในเรื่องของวิกฤตนี้ในยุโรปก็ยังคงไม่หมดไปหลังจากที่มีข่าวล่าสุดจากสเปนในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับการรัดเข็มขัดที่ดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าข้อตกลงที่ในส่วนของยูโรโซนเนี่ยได้วางเอาไว้ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับมากังวลในเรื่องของปัญหาวิกฤตนี้ในยุโรปอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรอความคืบหน้าจากปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาชี้นำตลาดขณะที่มองในส่วนของตัวแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติในส่วนของตัว Safety Index Future เองเมื่อวันศุกร์ก็ยังคงเห็นการขายออกมาในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเป็นวันที่2แต่ก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มากราว50สัญญาแต่ก็มองว่าแรงขายที่มีสลับออกมากับแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติใน Safety ก็ทำให้นักลงทุนต้องระวังในเรื่องของการพักฐานแรงมากขึ้นก็มองว่าวันนี้เนี่ยด้วยปัจจัยต่างๆทั้งในเรื่องของการ XD ของหุ้นใน Safety แล้วก็ในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในช่วงที่รอปัจจัยใหม่ๆน่าจะส่งผลให้ในส่วนของ S50S12 เนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบ816ถึง827จุดแนะนำเป็นการเทรดดิ้งเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวจนกว่าจะมีปัจจัยเข้ามาชี้นำตลาดแล้วก็ผลักดันให้เห็นการปรับตัวขึ้นได้หรือว่าลงได้แรงๆอีกครั้งทั้งนี้ในส่วนของตัว S50S12 ก็มองว่าถ้าหลุดแนวรับที่816จุดก็มีแนวโน้มที่จะลงไปที่ระดับ810จุดแล้วก็800จุดตามลำดับส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งมายังระดับ 1.69 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest ก็ปรับตัวเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 1.54 เท่าโดยมีในส่วนของ Impairability โดยรวมในฝั่งของ Call Option ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าPut Option ก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าต้องระวังการพักตัวในแนวโน้มของขาขึ้นโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนที่แนะนำไปเมื่อวันศุกร์ให้เปิดสถานะลองพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสิต820ถึง830จุดก็ยังสามารถจะถือสถานะต่อไปได้สอดคล้องกับมองแนวโน้มในส่วนของกลยุทธ์ระดับวีคก็มองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยด้วยการสะสมของนักลงทุนต่างชาติในฝั่งของตลาดหุ้นที่มาถึงระดับ60,000ล้านบาทแล้วก็เกินจากระดับค่าเฉลี่ยที่มองว่ามีโอกาสจะเห็นการขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติออกมาโดยทั้งนี้มองในเรื่องของปัจจัยที่ต้องติดตามเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขของภาคแรงงานแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิค
ที่เริ่มเห็นสัญญาณnegative divergence ในเครื่องมือหลายตัวเองก็สนับสนุนแนวโน้มที่มองว่ามีโอกาสจะเห็นการพักฐานลงมาในส่วนของ set 50ได้ก็มองว่าน่าจะเข้าไปลองพุทในสัญญาเดือนมีนาเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีสถานะ อยู่ในหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของการเก็งกำไรเองก็สามารถทำได้โดยทั้งนี้ก็อาจจะทยอยปิดสถานะถ้าหากว่าเห็นการดิ่งตัวขึ้นได้แรงต่อไปสำหรับในส่วนของตัวเซ็ต50ทะลุระดับ840จุดส่วนกลยุทธ์การลงทุนใน SS Single Stock Future หรือว่า SSF ก็มองในส่วนของตัว PTET S12 เห็นราคาปิดปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์แล้วก็ในส่วนของตัวสัญญาณจากเครื่องมือ Modified Stochastic เริ่มหักหัวลงและในส่วนของ RSI เองก็กลับมาให้ค่าสัญญาณลบอีกครั้งโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ100เกือบ107เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบ NYMEX แล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เองก็ขึ้นไปถึงระดับ127เหรียญต่อบาร์เรลแต่ก็มีแรงขายทำกำไรออกมาก็มองว่าในส่วนของ PT EPS 12มีโอกาสที่จะพักตัวตามสัญญาณทางเทคนิคแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจึงแนะนำให้กลับมาเก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปสูงกว่าระดับ187บาทส่วนอีกตัวคือ IRPC S12 จากที่แนะนำให้เปิดสถานะลองไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะ เห็นการพักตัวตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็แนะนำให้ปิดสถานะลองออกไปก่อนส่วน Commodity Future ก็มองถ้ามองในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยทิศทางในส่วนของตัวราคาในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ในส่วนของ Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมองว่าโอกาสที่ในส่วนของ Silver Future เนี่ยจะปรับตัวยืนได้ค่อนข้างดีกว่าในส่วนของตัว Gold Future โดยทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ราคาโลหะเงินในตลาดโลกเนี่ยพักตัวลงมาหลังจากการขึ้นไปทำไฮแมทที่ระดับ 37.46 เหรียญต่อออนในรอบ5เดือนเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการจะยกเลิกการใช้มาตรการ QE 3ของเฟดที่มีข่าวหลังจากการแถลงนโยบายรอบครึ่งปีของประธานเฟดออกมาเนี่ยก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในโลหะเงินแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของกลุ่มโลหะมีค่าเนี่ยก็โลหะเงินเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้โดดเด่นมากที่สุดโดยปรับตัวขึ้นมามากกว่า 35% นับจากต้นปีแล้วก็ถ้าเทียบจากราคาทองคำแล้วเนี่ยถ้ามองในส่วนของ Gold Silver Ratio จะเห็นว่าราคาทองคำแล้วก็ในส่วนของโลหะเงินเนี่ยมองว่าเรโชระหว่างราคาทั้ง2ตัวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ46เท่าแล้วก็มองว่าราคาโลหะเงินเนี่ยยังน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าทองคำโดยทั้งนี้มองว่าการพักตัวลงมาน่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดกว่าราคาทองคำเช่นกันขณะที่ในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคก็สนับสนุนการดีดตัวถ้าหากว่าลงมาที่ระดับ 34-33 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์แล้วก็มองแนวโน้มหลักเนี่ยยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่โดยทั้งนี้ก็ถ้ามองในส่วนของเดลี่เองเนี่ยก็ราคาโลหะเงินเนี่ยก็พักตัวถ้าเทียบจากในช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนวันศุกร์ก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.85 เหรียญต่อออนแล้วก็มองว่ายังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของ
ตัวค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 30.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็มองว่าในส่วนของ Silver Future ยังคงแนะนำให้ถือสถานะรองในส่วนของ SBJ 12ได้สำหรับในส่วนของDaily แล้วก็ในส่วนของระยะสัปดาห์เนี่ยก็มองว่าการพักตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ1,050บาทก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะเข้าไปเปิดสถานะรองได้เช่นกันส่วนGold Future มองว่าทิศทางเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในช่วงของการพักตัวลงต่อในแนวโน้มระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยมองว่าทิศทางเนี่ยได้กลับมาเป็นขาลงแล้วโดยทั้งนี้หลังจากที่ไม่สามารถผ่านระดับ1,800เหรียญต่อออนสำหรับในส่วนของตัว Spot Gold แล้วก็ยังพักตัวลงมาค่อนข้างแรงโดยเช้านี้เนี่ยยังคงปรับตัวอยู่ในทิศทางที่มองว่ามีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงระหว่างวันได้โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,715.85 เหรียญต่อออนแล้วก็มีแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 1,700 เหรียญโดยได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าสูงสุดในรอบ2สัปดาห์เมื่อเทียบกับตะกร้าเงินสำคัญโดยความวิตกในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรปก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อยูโรแล้วก็ทำให้มีแรงซื้อในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเข้ามาต่อเนื่องจากวันศุกร์ก็ทำให้เป็นมองว่าเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของ Gold Future เช่นกันทำให้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 24,900 ถึง 24,700 บาทดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นแนะนำเป็นเก็งกำไรในฝั่งช็อต GFJ12 แล้วก็ GF10J12 ส่วนBrent Crude Oil Future ถึงแม้ว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบ Brent โดยทั้งนี้มองว่าการที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ก็ยังเป็นเครื่องยืนยันในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับแรงสนับสนุนจากในส่วนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ที่ให้ค่าที่กลับมาให้ค่าสัญญาณลบแต่ว่าในส่วนของตัว RSI เนี่ยยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแต่ว่าการพักตัวน่าจะเกิดขึ้นตามการพักตัวของราคาน้ำมันดิบ Brent แล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาเป็นแรงกดดันแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของค่าเงินบาทยังคงเป็นแรงหนุนอยู่ส่วนนึงดังนั้นจึงมองว่าถ้าพักตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 3,750 บาทยังให้เข้าไปเปิดสถานะรอง BRS 12แล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหลุดระดับ 3,750 บาทโดยทั้งนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,850 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดหุ้นค่ะ